ู้ชมคะอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของข่าวดีในการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันทั้งหมดตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่23คนปรากฏวันนี้คุณปราณปรีพหิทธานุกรค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านแจ้งข่าวดีคือก่อนหน้านี้ท่านไปกาตาร์แล้วก็ไปอียิปต์มาซึ่งหลังจากที่ไปรอบนี้ไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านด้วยสำคัญมากเพราะว่าสามารถจะเข้าไปสู่การเจรจาได้นะคะที่สุดแล้วทางกาตาร์ก็บอกข่าวดีมาบอกว่าถ้าหากมีการปล่อยตัวประกันคนไทยจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวโอ้อันนี้เป็นเรื่องดีมากและถ้าหากมีการปล่อยตัวประกันไทยที่จุดผ่านแดนราฟาก็คือด้านอียิปต์นะคะอียิปต์จะอนุญาตให้ทูตไทยไปรับตัวประกันไทยที่จุดชายแดนทันทีค่ะซึ่งผมได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐของกาตาร์นะครับก็เขาเชื่อว่านะครับคนไทยนะครับจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกซึ่งฟังดูแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยคนไทยก็จะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกเราฟังแล้วเราก็ดีใจแล้วก็รู้สึกใจชื้นนะอย่างน้อยมีข่าวดีนะคะวันนี้คุณปราณปรีเนี่ยเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาตินี่3ล้านบาทมอบเป็นการช่วยเหลือให้ด้วยค่ะค่ะ